วันนี้ The Great จะมาโชว์ความโหดนะฮะอธิบายให้ฟังว่าเล่น Pocket 4 Wheel โหดอย่างไรนี่เป็นหลักสูตรเพิ่มความโหดที่บางคนยังไม่รู้นะฮะเคยลองเข้าไปตรงนี้ยังอัปเกรดเนี่ยหรือไม่ก็เข้าไปตรงข้างในก็ได้ตรงปรับแต่งมันจะมีให้ใช้ชิปนะฮะเดี๋ยวทำให้ดูจะเข้าไปตรงอัปเกรดนี่ก็เข้าไปปุ๊บเขาจะให้เลือกชิปอย่างนี้นะฮะชิปนี้ก็ได้มาจากการเอาหินน้ำเงินอะเจมน้ำเงินไปแลกนะฮะเราเลือกชิปเสร็จเราก็จะเลือกว่าเอาชิปเนี่ยไปใส่เกียร์อะไรจะต้องเป็นเกียร์ที่ไม่ได้ติดรถอยู่นะฮะเข้าไปตรงปรับแต่งก็ได้แล้วเลือกคำว่าไอเทมเนี่ยมันก็จะเข้าไปตรง ชิปนะฮะถ้าเลือกชิ้นส่วนเข้าไปตรงชิ้นส่วนใช่ไหมแล้วเลือกอันข้างล่างนะฮะตอนนี้ผมมาถอดชิ้นส่วนก่อนเพราะว่าผมจะอัพมอเตอร์เนี่ยอันขวาบนเนี่ยสีเทาๆเห็นป่ะตอนแรกมันติดอยู่ที่รถไงเอาออกมาก่อนนะฮะเราเอามาใส่ชิปนี่ต้องถอดของออกจากรถก่อนนะฮะเนี่ยเลือกปุ๊บเราก็เท่ากับเราเลือกว่าจะเอามอเตอร์อันนี้มาติดชิปเห็นเลข0ทับ4ไหมนั่นคือติดชิปได้4อันนะฮะมอเตอร์อันนี้ติดชิปได้4อันผมก็จะเลือกแล้วเอาอะไรดีเอาความเร็วก่อนนะเอาสปีดเนี่ย all ชิป all in one นะฮะบวก2ทุกอย่างติดเลยนะฮะติดปุ๊บกดยืนยันอัปเกรดข้างล่างบวก2ทั้งหมดเลยเห็นป่ะนี่พอบวกเสร็จจะเป็นสีฟ้าแบบนี้นะฮะค่าสเตตัส104กันเลยทีเดียวนะฮะเห็นไหม1ทับ4นี่คือติดชิปได้4อันนะฮะสำหรับมอเตอร์อันนี้ไปติดต่ออ้าวเหี้ยบั๊กนะฮะเดี๋ยวนะกดบวกต่อไม่เจอชิปนะฮะกดบวกขวาบนตรงเนี้ยไม่เจอชิปซะงั้นน่ะเอ้าชิปไปไหนวะชิปหายนี่หว่าอย่างเงี้ยชิปหายไปไหนอันนี้บั๊กเลยนะฮะกดต่อแล้วไม่เจอชิปอ่ะทำไงอ่ะเนี่ยชิปไปไหนวะกริบนะฮะลองเลือกดูก็ไม่ได้นะอันนี้กริบนิดนึงนะฮะเป็นบั๊กนะฮะเข้าไปปรับแต่งใหม่เลยแล้วกันโอเคนี่ลองเทียบกับอันที่ใส่อยู่นะฮะก่อนจะถอนมอเตอร์เนี่ยรถ The Great สปีด210เท่าไหร่ไม่รู้นะไปเลือกชิปละจะเลือกชิปก่อนหรือเลือกไอเทมก่อนก็ได้นะฮะถ้าเลือกไอเทมก่อนก็เข้าไปเลือกตรงอัปเกรดนะฮะเนี่ยชิปลบ CP จะติดดีไหมวะ CP ลบตั้ง5เนี่ยก็คือความต้องการการโมดิฟายค่าโมดิฟายนะฮะลบตั้ง5ติดดีไหมวะคิดหนักเลยนะฮะก็อยากได้สปีดเหมือนกันนะยังไงดีวะแล้วหรือเอาดีวะคิดหนักว่ะแล้วเอาใหม่เปลี่ยนใหม่น่าจะเน้นชิปสปีดกับชิปทางตรงนะทางตรงก็คือ anti torque สปีดก็คือสปีดเลยอะเนี่ยชิปความเร็วอันนี้คือเพิ่มสปีดนะฮะเพิ่มสปีด2ตีเข้าไปนี่นะฮะเห็นเลขสีเขียวป่ะเลขสีเขียวคือบวกเพิ่มอีก2ป่ะเป็น106กดยืนยันอัปเกรดข้างล่างนะฮะเป็น106นะฮะ CP จะเพิ่มขึ้นด้วยนะฮะตอนนี้เพิ่มเป็น76แล้วสงสัยต้องตีชิปลด CP ซะแล้ววะอันเมื่อกี้จริงๆก็อยากเพิ่มสปีดให้มันเยอะๆไงเอาเหลืออีก2อันตัดสินใจใหม่เอาใหม่อ้าวมีชิปทางตรงแบบ GT ด้วยว่ะ GT นี่คือแรงค์ที่สูงที่สุดนะฮะ GT ลงมา A ลงมา B ลงมา C D นะฮะ GT คือสูงสุดนะฮะจัดไปบวก3สปีดบวก3ปึ๊ดเป็น109แล้วนะฮะ109น่าจะพอแล้วโอ้โห CP ขึ้นไปเป็น78อ้าวชิปหายอีกแล้วนะฮะกดตรงนี้แล้วชิปหายนะฮะกลับไปปรับแต่งใหม่อันสุดท้ายผมว่าคงจะเอาลบ CP แล้วแหละเพราะว่ามันจะเกินเนี่ยเอ้ามีดาวมันดังอะไรวะชิปทางโค้งก็จะใส่ทำไมเนาะลังเลจังช่วงนี้
อันนี้แอนตี้ทอร์กนะฮะหรือสมดุลทางตรงอันนี้ก็ดีกับรถสายสปีดนะฮะแต่วิ่งทางแร็กอย่างเดียวพวกช็อตเซอร์กิตเงี้ยวิ่งได้สนามโค้งนี่บินฮะคงต้องใส่ชิปทางตรงหรอวะแลนบีวะโหเซ็งทางตรงแลนอื่นมีไหมเนี่ยลบเอ้าลบ CP แล้วกันวะทิปทางตรงมันแค่แลนบีไม่เอาอะลบ CP สัก5นะ78เหลือ73อ่านี่นะฮะ78ลบ5เห็นตัวแดงๆป่ะตรงกลาง78ลบ5นะฮะเหลือ73โอเคสปีด109ก็ถือว่าเยอะแล้วยืนยันปึ๊บเรียบร้อยครบ4นะฮะ4ทับ4แล้วนะฮะตัวรูปชิปเห็นป่ะ4ทับ4แล้วก็คือตีชิปฝังชิปไม่ได้แล้วนะฮะอันนี้ก็มอเตอร์ใส่เครื่องปึ๊บเท่าไหร่สปีด221เลยคอโคตรกากเลยคอ199แม่งลดระดับนี้ไม่ต้องสัก210แล้วดีวะแต่จริงๆ199เยอะแล้วนะฮะสำหรับรถสปีดโอเคนะฮะสำหรับการฝังชิปก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ